พบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ก็ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังเลยเมื่อวานนี้อาจจะผิดหวังนิดหน่อยซึ่งจากการเจอหน้ากันปะหน้ากันระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะดูแล้วคุณชูวิทย์จะอ่อยๆไม่ได้ปะทะอะไรมากมายก็พูดจาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแต่จริงแล้วผมรู้นิสัยคุณชูวิทย์ดีอย่างสันทนะนี่ผมว่ามันมวยคนละชั้นมันมวยคนละรุ่นกันกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เขาผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายครับเขาเป็นเจ้าพ่ออ่างเขามีอาบอบนวดเขาเป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับเรื่องของหมอนวดเรื่องของอบายมุขทั้งหมดเขาหารายได้วันหนึ่งเป็นล้านล้านไม่รู้กี่ล้านเขารู้เรื่องราวเหล่านี้ดีนะครับแล้วเขาเป็นนักธุรกิจคุณสันทนะเป็นอดีตตำรวจครับแล้วก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยที่เป็นที่ประจักษ์เป็นตำรวจคนเดียวที่ตำรวจไม่ครบอะครับเป็นอดีตตำรวจที่ตำรวจไม่ครบเพราะว่าไปปาม่าตำรวจแล้วก็ไปอวดเบ่งวางกล้ามใหญ่โตผมว่าจุดจบของคุณสันทนะไปไม่สวยหรอกอย่าพลาดละกันการออกมาโวยวายมาเบ่งมาเสียงดังมันไม่ใช่หรอกครับยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครเขากลัวใครหรอกการที่จะออกมาเพื่อโชว์ฟอร์มโชว์ออฟว่าตัวเองนั้นเจ๋งไอ้พวกกลุ่มทุนจีนทั้งหลายมึงต้องเอาเงินไม่กูมึงต้องถือหางกูเพราะกูแน่ชูวิทย์ว่าเก่งขนาดไหนกูยังเล่นงานมาแล้วเลยไอ้นั่นมันเป็นดาวร้ายหนังไทยครับผมก็ไม่รู้ว่านักธุรกิจคนจีนเนี่ยมันจะโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดต้องมาใช้คนอย่างคุณสันทนะเหรอครับวันนี้คุณชีวิตออกมาแฉรอบ2เกี่ยวกับธุรกิจจีนนะครับตอนนี้ไม่ได้พูดถึงธุรกิจสีเทานะพูดถึงการประมูลงานครับเล่าเรื่องราวต่างๆว่าการประมูลงานปรากฏว่ามีบริษัทจีน100% ที่ไปประมูลงานกับราชการเป็นร้อยล้านพันล้านนี่แสดงว่าชูวิทย์เขาสอนมวยสันทนะนะครับเขาไม่ได้สนใจมึงเลยแล้วก็พูดถึงคุณไม่ดีด้วยเรียกไอ้สันขวานนะแล้วก็บอกว่าจะโดนจะยิงตายหนึ่งตอนที่ไปถ่ายเงินตามบ่อนนะนะอยากรู้ใครยิงไปถามพี่ชัดดูผมไม่รู้พี่ชัดไหนนะครับพี่ชัดเต่าปูนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะชูวิทย์ก็พูดถึงสันทนะนะพูดแบบประกาศสงครามกับมึงเลยอ่ะดูสิจะออกรูปไหนคุณสันทนะเอาดิออกมาออกมาสู้กันเลยคุณชูวิทย์เขาเปิดหน้าแล้วทุกรูปแบบจะเอาไงกับเขาแต่นักเลงเขาก็ไม่กลัวนะคนอย่างกูวิทย์ไม่เคยกลัวใครหรอกนะครับผมจะบอกให้ไม่กลัวหรอกคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีชูวิทย์ยังไม่กลัวเลยแล้วเขาจะกลัวคนอย่างคุณสันทนะล่ะชูวิทย์เขาผ่านคุกมาแล้ว3รอบทำเรื่องเร็วๆมาเยอะมากๆนะครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเขาก็มีเงินเยอะมากๆโรงแรมของเขาแต่โรงแรมทั้งอยู่ในเมืองไทยและอยู่ในเมืองนอกนั่นมูลค่ามหาศาลเขาขายก็กินทั้งหมดชาตินี้ก็ไม่หมดแล้วตอนนี้เขาก็ปล่อยวางปล่อยมือให้กับลูกๆทำไปทำไมผมมาอยู่ข้างคุณชูวิทย์ครับ เพราะว่าสังคมเราเนี่ยต้องการคนคนอย่างนี้ถามหน่อยว่าถ้าผมมีเงินไม่ต้องชูวิทย์หรอกมี 10% ของชูวิทย์ถ้าผมมีชื่อเสียงก็แค่ 10% ของชูวิทย์นะครับ ผมจะกล้าออกมาแฉเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่เพราะมันอันตรายนะมันมีสิทธิ์เสียชีวิตได้เรามีเงินทองเยอะแยะเราแทนที่จะใช้เงินทองอำนวยความสุขเรานะถ้าชอบบันเทิงก็สายผู้หญิงจีบผู้หญิงจีบนางงามจีบดาราถ้าชอบสายเล่นก็ไปเล่นในบ่อนไปเล่นนู่นนี่ไปคาสิโนนู่นนี่ถ้าชอบท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวรอบโลก2รอบ3รอบก็ได้มันมีเรื่องราวที่ต้องทำเยอะไม่ใช่ออกมาแฉพวกนี้การแฉแต่ละเรื่องนะ
มันทำให้คนเสียประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทุนชาวจีนเท่านั้นหรอกกลุ่มตำรวจก็เสียประโยชน์กลุ่มที่ทำงานกับคนจีนก็เสียประโยชน์มีแต่เสี่ยงทั้งนั้นแหละครับสำหรับคุณชูวิทย์แต่สิ่งที่ได้คือประเทศได้นะชาติแผ่นดินได้นะถามว่ามีคนรู้เท่าคุณชูวิทย์ไหมมีบางคนรู้มากกว่าคุณชูวิทย์อีกโดยเฉพาะรัฐมนตรีเนี่ยหรือข้าราชการทั้งหลายนี่รู้มากกว่าคุณชูวิทย์หรอกแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดหรอกไม่มีกล้าหรอกใครจะไปกล้านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่ายังไงผมก็อยู่ข้างคุณชูวิทย์ 100% แล้วก็ดูว่าคุณสันตนะจะออกมายังไงงานนี้ก็เสียฟอร์มแล้วเขาเรียกไอ้สันขวานก็จบแล้วเขาไม่ได้กลัวคุณหรอกนะเขาไม่มีใครกลัวหรอกอย่างชูวิทย์กลัวสันทนะก็ไม่รู้ประเทศชาตินี้มันจะเป็นยังไงอะการที่เราจะไปลบกับใครสักคนหนึ่งอะบางทีมันต้องดูด้วยว่าเขาเป็นขนาดไหนอะถึงจะต้องไปต่อกรกับเขาใช่ไหมอย่างผมเนี่ยจะลบกับคุณอัจฉริยะเนี่ยผมก็รู้แล้วอัจฉริยะขนาดไหนผมรู้ว่าผมต่อกรได้ผมก็ต่อกรถ้าผมรู้ว่าผมสู้เขาไม่ได้ผมก็ต้องหลบกรณีเดียวกันคุณสันทนะพลาดผิดแล้วที่ไปลบกับคุณชูวิทย์แล้วก็ต้องหงายท้องหงายหลังกลับมาดูซิจะต่อกรยังไงกับเขาได้อีกการที่ไปแจ้งจับเขาโดยที่ไม่มีมูลความจริงเขาไม่ฟ้องกลับเอาก็บุญละเผลอๆตำรวจไม่ส่งอัยการด้วยจะบอกให้คดีที่หาว่าคนที่ไปเที่ยวในโรงแรมแล้วไปเสพยาแล้วเขาทั้งไอ้5คน6คนที่อยู่ในกล้องเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องคุณสันทนะได้นะเพราะเอารูปเขามาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนเอารูปเขาไปส่งให้ตำรวจมันไม่ได้เลยนะบางครั้งนะเราหนีเมียมาเที่ยวอะแล้วมาเจออย่างนี้ก็ชิบหายเลยเรื่องอะไรทุกเรื่องนะไม่ว่าใหญ่ๆโตขนาดไหนนะจะไปทะเลาะกับนายกจะไปทะเลาะกับรัฐมนตรีไปทะเลาะกับผู้มีอำนาจนะบางทีนะเรายังเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเมียจับได้รู้นะยิ่งกว่าทะเลาะกับพลเอกประยุทธ์อีกเมียมันใหญ่กว่าแล้วมันก็จะวุ่นวายมากเลยถ้ามันจับได้ว่าเสือกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วเสือกไปเสพยาในห้องน้ำอย่างเงี้ยเสพไม่เสพไม่รู้อ่ะก็ชิบหายแล้วนั่นคือสิ่งที่บอกว่าสันทนะมีอะไรตั้งสติหน่อยคุณก็แค่เป็นดาวได้ดังไทยโวยวายเสียงดังไปวันๆดังนั้นคนที่เขาของจริงนะคนที่เขาเป็นนักเลงจริงนะคนที่เขาผ่านโลกมาเยอะแล้วเขาไม่กลัวคนโวยวายแบบนี้หรอกเขากลัวคนเงียบๆมีคนเงียบๆเยอะแยะเลยที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจแต่น่ากลัวมากๆผมจะบอกให้วิขอบคุณครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าจะสนับสนุนผมก็ซื้อกระถางครับกระถางแคนตัสนะครับเข้าไปดูในเพจกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี